เมื่อซินเดอเรลล่าพบกับเจ้าชายอสูรอนิเมะคัตเลสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนหลังจากอนิเมะซีซั่นที่แล้วเราก็ไม่ได้เจอกันนานเลยนะสำหรับใครที่กำลังกังวลคิดอยู่ว่าเอ๊ะเราจะดูอนิเมะเรื่องไหนดีเรื่องไหนจะเข้าจริตกับเรานะไม่อยากสุ่มมั่วๆซะด้วยสิก็มาทางนี้เลยค่ะอนิเมะคัตเลจะมาแนะนำอนิเมะซีซั่นใหม่ให้ทุกคนรู้จักกันสำหรับคลิปนี้เราขอแนะนำอนิเมะแนวดราม่าโรแมนติกอิงแฟนตาซีนะคะกับเรื่อง My Happy Marriage ขอให้รักเรานี้มีความสุขวาตาชิโนะชิอาวาเซนะเคนคอนเรื่องเล่าถึงยุคสมัยของญี่ปุ่นท่ามกลางภัยคุกคามต่างๆนานาในดินแดนของญี่ปุ่นนั้นได้เปิดรับอารยธรรมของตะวันตกเข้ามาเหล่าจักรพรรดิและคนชั้นนำตระกูลใหญ่ก็ต่างมีพลังพิเศษเหนือธรรมชาติกันต่างก็สืบทอดตระกูลต่อๆกันมารุ่นสู่รุ่นบ้างก็จัดประลองซึ่งกันและกันบ้างก็จัดการแต่งงานระหว่างตระกูลเพื่อเหตุผลของการเมืองนางเอกของเรามีนามว่ามิโยไซมุริเธอเป็นลูกสาวคนโตของตระกูลไซมุริตระกูลที่สืบทอดเชื้อสายของผู้ใช้พลังเหนือธรรมชาติทว่ามิโยกลับไม่มีพลังเหนือธรรมชาติแถมแม่ของเธอดันเสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กทำให้เธอถูกปฏิบัติราวกับคนใช้ในบ้านของตัวเองถูกกดขี่ข่มเหงโดยแม่เลี้ยงและน้องสาวต่างมารดาที่มีพลังของตระกูลนำซ้ำพ่อแท้ๆของเธอกลับไม่ได้สนใจในตัวมิโยอีกด้วยชีวิตของมิโยเนี่ยน่าสงสารจังเลยแต่เธอก็ยังดีที่ยังมีเพื่อนสมัยเด็กอย่างโคจิทาสุอิชิลูกชายคนรองของตระกูลทาสุอิชิและยังเป็นเพื่อนสมัยเด็กของมิโยเป็นคนที่มิโยสามารถคุยได้ด้วยทุกเรื่องจนกระทั่งคายะน้องสาวต่างมารดาของมิโยมาเห็นสองคนนั้นเข้าคายะรู้สึกอิจฉามากเลยแย่งตัวทาสึอิชิมาโดยการขอพ่อแม่ให้เธอได้มั่นหมายกับเขาส่วนมิโยนั้นก็ถูกจับคู่แต่งงานและส่งไปเป็นเจ้าสาวของคุโรคิโยกะทหารหนุ่มที่ถูกล่ำลือว่าเป็นคนที่เลือดเย็นไร้หัวใจมีข่าวลือว่าคู่มั่นคนก่อนของเขาทนความเลือดเย็นของเขาไม่ได้เกิน3วันก็จากไปแต่มิโยของเราก็จำใจแต่งเข้าตระกูลนั้นไปเธอคิดว่าอยากตายแล้วไปอยู่กับแม่ให้มันจบๆไปแต่แล้วเรื่องก็ไม่ได้แย่อย่างที่คิดแม้คิโยกะจะระแวงเธอในตอนแรกแต่ความรักและความเข้าใจของพวกเขาก็เริ่มแบ่งบานขึ้นเรื่อยๆความรักของพวกเขาจะเป็นยังไงติดตามได้ที่ขอให้รักเรามีความสุขทางแอปพลิเคชัน Netflix ในวันที่5กรกฎาคมปีนี้ค่ะหากใครชอบอ่านนิยายหรือชอบอ่านมังงะมากกว่าเรื่องนี้ก็มีทั้ง2เวอร์ชันนะคะลิขสิทธิ์โดยค่ายฟีนิกซ์ส่วนผู้สร้างเป็นของสตูดิโอคินิมาไซตรัสเจ้าของผลงานโดดเด่นอย่างทูกาโล Made in Abit Back Bullet อยากจะบอกว่าแค่ตัวอย่างเนี่ยแสงก็สวยมากการลงสีของตัวละครก็ดีแอดก็ได้แต่หวังว่ามันจะเป็นเรื่องที่สนุกมากๆในซีซั่นนี้นะสำหรับแอดที่อ่านมาทั้งฉบับมังงะแล้วก็เพิ่งไปดูไลฟ์แอคชั่นในโรงมาก่อนที่อนิเมะจะเข้าถึงแม้จะออกมาแค่3เล่นก็ตามและในส่วนของไลฟ์แอคชั่นการดำเนินเนื้อเรื่องและโทนสีของภาพค่อนข้างจะน่าประทับใจเลยทีเดียวโดยเนื้อหาในไลฟ์แอคชั่นนั้นจะเป็นการนำนิยาย5เล่มมาสรุปรวมในเวลาเกือบ2ชั่วโมงที่สามารถเข้าใจง่ายกระทัดรัดตัวเรื่องไม่ได้มีเพียงแต่แนวรักๆคล้ายๆเท่านั้นแต่ยังแฝงประเด็นทางการเมืองการก่อกบฏของคนบางกลุ่มการแบ่งชนชั้นของคนที่มีพลังวิเศษและคนที่ไร้พลังอาจจะมีแอบน่าเบื่อบ้างช่วงบางกลางแต่เนื้อเรื่องก็สะท้อนถึงการกระทำตัวละครได้ดีอย่างเช่นนิสัยของมิโยที่เป็นคนเรียบร้อยไม่กล้าต่อปากต่อคำเกิดจากเพราะว่าตอนเด็กเธอไม่มีพลังเวทเลยมักจะถูกลืมและอยู่ในฐานะคนใช้ได้ถูกกดขี่จากคายะและแม่เลี้ยงมาตลอดจนติดนิสัยยอมคนจนถึงปัจจุบันในส่วนของไลฟ์แอคชั่นแอดบอกเลยว่าแอดชอบโทนมูดภาพของเรื่องนี้มากมันสวยจริงๆถึงแม้ CG จะดูบ้งไปบ้างนิดๆแต่ก็ถือว่าดีเกินคาดเลยค่ะกลับมาที่ในตัวอนิเมะตัวอย่างใน Netflix ปล่อยมาภาพก็สวยการเล่นแสงเล่นสีเล่นเงาของตัวละครก็ยังดีมากส่วนคนที่พากย์เป็นพระเอกอย่างคุโรคิโยกะก็ได้อิชิกาวะไคโตะผู้ให้เสียงภาคอิดาเทนยะในโบคุโนะ My Hero Academia กับอิวาตานินาโอฟูมิในผู้กล้าโลในส่วนของเสียงภาคนางเอกอย่างไซโมริมิโยนั้นก็ได้คุณอุเอดะเรนะผู้ที่ให้เสียงภาค
คานาโอในดาบพิฆาตอสูรและยูริในด็อกเตอร์สโตนนิวเวิลด์ก็จบลงไปแล้วนะคะกับการแนะนำอนิเมะใหม่ขอให้รักของเรามีความสุขเป็นยังไงบ้างคะทุกคนไม่ได้เจอกันนานเลยนะแฟนๆของแอสสบายดีกันไหมถ้ามีเรื่องไหนจะนำเสนอให้แอสสปอยหรือสรุปหรือแนะนำก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะจะเป็นเรื่องแนวไหนก็ได้จะรักโรแมนติกอาชญากรรมสืบสวนสอบสวนหรือว่าแฟนตาซีแอดก็ทำให้ได้หมดเลยนะหรือถ้าอยากรู้ข้อมูลของแฟกของตัวละครอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เช่นกันค่ะสำหรับวันนี้แอดขอลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ